โอ้โหตัวมันร้อนมากทุกคนเดี๋ยวเช็ดตัวก่อนเหมือนไข้มันไม่ลงอ่ะเป็นไงดีขึ้นไหมผีจริงเหมือนว่ามันจะไม่สบายหนักเนี่ยลูกไหวเปล่าไหวเปล่าดีขึ้นนะยังไงดีขึ้นนะเอ้ยไม่ต้องไหวดีขึ้นหรือยังดีขึ้นหรือใช่เปล่ากินน้ำหนึ่งไหมไม่ต้องไหวก็สวัสดีครับผมก็สวัสดีพี่ๆ FC ลุงป้าน้าอากันทุกๆคนทุกๆท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงค์นะครับทุกคนครับเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีเพื่อนของผมนะไปหาเห็ดมานะครับผมเขาไปหาเห็ดคนมานะครับเขาได้ประมาณ 3-4 โลนะแล้วก็เขาเอามาแบ่งให้ผมกินนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเขาไปหาเห็ดนะที่เข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอคนป่าคนนึงนะเหมือนว่าใช่คนเดียวกันที่ผมถ่ายคลิปแล้วก็มันคลั่งเลยนะไอ้คนปากคนนั้นเหมือนมันไม่เชื่อฟังผมนะเขาบอกเมื่อวานนะมันเจอนอนป่วยนะครับเหมือนจะไม่สบายนะแล้วก็ปากนี่ซีดมากๆเลยนะทุกคนผมรู้สึกนะเพื่อนผมบอกนะก็เลยเมื่อเช้าเนี่ยผมก็เลยตื่นเช้ามาผมก็เลยขี่รถมาดูโอ้โหสภาพผมหลับไม่ได้เลยนะทุกคนครับคือแบบว่ามันนอนงอตัวหยิกมากแล้วก็เหมือนตัวมันเนี่ยจะร้อนจัดๆเลยนะวันนี้ผมก็เลยแบบว่าเตรียมมีขนมมีน้ำแล้วก็มียานะเดี๋ยวเราจะไปเช็ดตัวให้มันนะครับต่อให้มันจะยังไงก็เถอะเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตเนี่ยไปดูแลก่อนนะครับแล้ววันนี้ผมเอาผ้าห่มมาให้มันห่มด้วยกลัวว่ามันจะหนาวนะผมให้น้องวินมาเป็นเพื่อนครับทุกคนครับวันนี้ก็น้องวินมาเป็นเพื่อนผมนะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูอาการของมันหน่อยนะครับว่ามันจะดีขึ้นยังตั้งแต่เพื่อนผมไปเจอมาเมื่อวานนะครับผมเดี๋ยวผมว่านะวันนี้คงจะต้องดูแลมันก่อนอะสักพักหนึ่งเย็นๆแล้วก็ผมถึงจะกลับบ้านให้มันรู้สึกว่ามันสบายดีขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันมีแรงขึ้นแล้ววันนี้ผมได้ซื้อแบบน้ำเกลือแร่ก็คือนะเป็นน้ำเกลือแร่สีเหลืองนะผมพูดชื่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปอยู่นะทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะต่อให้มันจะไม่ฟังผมเท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยผมก็ต้องช่วยเหลือชีวิตมันไว้ก่อนนะเพราะมันไม่สบายมันไม่รู้จะไปพึ่งใครนะครับสุดท้ายก็ไม่พ้นผมนะทุกคนก็ไม่เป็นไรเพื่อทุกๆคนนะครับผมทำได้นะแล้วก็ขอให้พี่ๆเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะช่วยกันดูคลิปของผมเยอะๆนะทุกคนผมจะได้มีกำลังใจในการถ่ายทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนโอเคตอนนี้เราก็เริ่มพูดได้เวลาพอดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปตามหามันแล้วก็ไปดูมันนะครับมาเช้าผมมาแล้วรอบหนึ่งนะผมมาเช้ามากผมก็เลยกลับไปงีบสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ผมก็อาบน้ำเสร็จรีบบึ่งมาเลยนะครับไปดูอาการมันเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปดูอาการมันก่อนน้องวินครับผมเมื่อเช้าเนี่ยผมมาแล้วรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องข้ามน้ำไปก่อนน้องมีครับผมไปน้องมีเคยมากับพี่อ่ะเคยมาแล้วรอบหนึ่งน่าจะเคยมาแล้วรอบหนึ่งพี่ใช่ไหมใช่ครับมากับน้องหลงด้วยโอ้ระวังเรื่องนะตรงเนี้ยครับพี่ทุกคนดูธรรมชาติที่สวยมากๆเลยนะครับผมสวยมากๆแล้วก็น้ำเนี่ยเย็นฉ่ำเลยน้องเย็นนะเย็นพี่
ตอนเนี้ยมันน่าจะนอนอยู่อ่ะพี่ว่านะเพราะว่าเมื่อเช้ามาดูคนเดียวเนี่ยผมรีบมานะมันนอนงอตัวเหมือนกุ้งเลยนะแล้วก็ตัวมันร้อนมากมากเลยนะครับก็จะไม่สบายหนักครับพี่ถึงที่ที่มันอยู่แล้วมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละแต่มันไม่มีเสียงอะไรนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะย่องไปดูมันมันหลับอยู่อุ้ยมันร้อนมากทุกคนเดี๋ยวเช็ดตัวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเอาป้ากันตัวมันร้อนอ่ะเฮ้ยฮู้ฮู้กินยาก่อนกินยาตัวมันร้อนมากเลยเนี่ยกินยาเดี๋ยวเช็ดตัวโปรเทียมไทลีนอลมาให้มันด้วยนะครับทุกคนเป็นยาพาราที่ดีนะน้ำหนักขนาดนี้ต้องกิน2เม็ดแล้วล่ะพี่มาเดี๋ยวผมช่วยผมตั้งกล้องเลยตั้งก็ได้น้องเวทตั้งกล้องไว้น้องเวทตั้งกล้องไว้ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยอาปากพี่ผมไปชุบน้ำมาผมหาผ้าไปชุบน้ำนี่น้ำกินน้ำก่อนเร็วกินน้ำก่อนเร็วทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องวินไปชุบน้ำมาเลยวินเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องวินไปชุบน้ำมาก่อนกินน้ำไปเยอะเร็วตัวมันร้อนจี่เลยนะทุกคนเนี่ยตัวมันร้อนจี่เลยน่าสงสารเนาะเดี๋ยวมันน่าจะหนาวเดี๋ยวเราเช็ดตัวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะให้ห่มผ้าเลยนะครับไหวป่ะมาน้องเวรเอาผ้ามาเฮ้ยเอาแขนมาแขนมาเร็วเหมือนไข้มันไม่ลงอ่ะเป็นไงดีขึ้นไหมจริงเหมือนว่ามันจะไม่สบายหนักเนี่ยหูหายใจแรงมากพี่อืมแล้วก็มันหายใจแรงมากเลยทุกคนเฮ้ยลาดน้ำเย็นมันหน่อยนึงวินพอตัวร้อนมากๆเลยทุกคนโอ้โหผ้าร้อนเลยเหมือนน้ำร้อนจี๊ดเลยดูเดี๋ยวก็พอกล้องให้ดูเดี๋ยวเราจะทำผ้าแล้วก็แปะหน้าผากให้มันนะเมธะดีป่ะมันไม่สบายหนักอย่างเงี้ยขอพี่จะดีเอาผ้าให้
ากาศหนาวด้วยช่วงนี้พี่เดี๋ยวตอนเนี้ยเราให้มันพักฟื้นร่างกายก่อนนะทุกคนกลัวมันร้อนจี่เลยนะไม่สบายอย่างหนักเลยอ่ะผมก็ได้ให้กินพาราไป2เม็ดแล้วนะไทลีนอน2เม็ดโอ้ดูขาไปโดนลูกโดนหนามอะไรมาก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนี่เดี๋ยวมันกินยาไปเสร็จเดี๋ยวพักนึงเราจะเอาน้ำเกลือแร่เนี่ยให้มันกินนะตอนนี้เดี๋ยวรอดูอาการมันก่อนให้มันนอนพักผ่อนไปก่อนนะทุกคนดูมันที่มันอยู่ดิยุงคือยุงเนี่ยเยอะมากบอกเลยว่าเยอะจริงโอ้ยุงตอมันเต็มเลยว่ะน้องวินเดี๋ยวตั้งกล้องเป็นห่วงมันเหมือนกันนะบัดให้น้องวินบัดเดี๋ยวพี่ทายากันยุงให้ยุงน่าจะกัดมันด้วยยุงนั่งโคตรเยอะเลยทายากันยุงให้มันน้องวินทายากันยุงป่ะยุงเยอะนะนอนพักก่อนซะทาแขนทาให้มันทั้งตัวตอนนี้ทายากันยุงให้อยู่นะทุกคนคือเนื่องจากยุงเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเห็นแล้วอดเป็นห่วงไม่ได้เดี๋ยวเก็บไว้ให้มันใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวมันตื่นมามันจะได้ใช้แค่มามันเอาไปกินนะพี่ฮะใช้ไม่เป็นมันไม่กินหรอกทุกคนเมื่อเช้าเนี่ยผมมาเนี่ยอาการมันยังไม่ได้ซุดขนาดนี้น้องเวนปาดข้างล่างนู่นอ่ะเมื่อวานอ่ะผมไม่อยู่บ้านไงน้องวัดน่าจะมาหามันนะมั้งหลังจากตอนเย็นนะเพื่อนผมเจอมันไม่น่าจะสบายป่วยหนักเลยเนี่ยตัวมันร้อนจี่เลยนะเดี๋ยวผมให้กินยาไป2เม็ดละป่วยหนักไม่สบายเลยนะครับเมื่อกี้มันนอนหายใจดังฮือตอนนี้เนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเมื่อเช้าผมมาดูมันอ่ะมันก็ไม่ได้ตัวร้อนขนาดนี้นะแต่เดินมาถึงปุ๊บเนี่ยเหมือนมันสลบอ่ะเหมือนมันหิวด้วยทุกคนเหมือนมันหิวด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันกินขนมปังไปก่อนนะกินขนมปังแล้วกินน้ำเกลือแร่ไปนะเพื่อมันจะดีขึ้นอะไรแบบนี้นะผมเองก็เจ็บคอเหมือนกันทุกคนเออวินน้องตื่นละให้ดูอย่าเป็นไงบ้างดีขึ้นป่ะดีขึ้นไหมที่อยู่เอาผ้าไว้ตรงนี้เป็นไงดีขึ้นเปล่าเดี๋ยวผมจะให้กินขนมปังกับน้ำเกลือแร่นะนี่ขนมปังกินไปกิน
กินเลยกินเลยเนี่ยแค่ดีๆตรงเนี้ยไว้ตรงหัวดีกว่ามั้งใจเย็นๆนะกินนมป่ะมีนมด้วยนะนี่ที่ก่อนที่เดี๋ยวค่อยนอนกินก่อนกินก่อนจะได้กับพอไม่ว่างหนักมากเลยพี่อาการหนักเอากินนี่อันนี้คือยากันยุงนะนี่อันนี้คือยากันยุงนะนี่บีบแบบนี้แล้วก็ทาผิวนี่นะทาผิวทาตัวยุงจะได้ไม่กัดโอเคเปล่าโอเคกินเยอะๆเอาขนมอีกเปล่าเอากินไปโอเคเหมือนมันยกมือไหว้ผมมาตอนเนี้ยนี่อันนี้เป็นยาพาราเอาไว้กินนะน้องวินเอาน้ำมาโอ้ลืมซื้อน้ำมานี่พอเวลานี่ปวดหัวกินนี่นะ2 เม็ดนะโอเคไหมโอเคเดี๋ยวไว้ให้ตรงนี้เหมือนตอนเนี้ยคือมันป่วยหนักมากเลยนะมันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงที่จะคุยกับผมแล้วเหมือนมันเพียจัดๆเลยต้องเว้นเก็บขยะกินน้ำเดี๋ยวเอาน้ำเกลือแรกให้กินนี่ดื่มน้ำไปนี่กินให้หมดนะนี่กินอย่างนี้นี่กินได้นี่อย่างนี้กินเลยมันจะเดี๋ยวจะมีแรงขึ้นโอเคกินเยอะๆตัวมันเย็นลงละเริ่มเย็นละโอเคเป็นไงบ้างดีขึ้นป่ะดีขึ้นไหมดีขึ้นใช่เปล่าเดินไหวเปล่าต้องการในที่ฉีดชาดีขึ้นเปล่าจะไปไหนนุ่งเวรประคองดิจะไปไหนมันไม่มีแรงอ๋อสงสัยทำธุระส่วนตัวมั้งมันน่าจะยืนทำธุระส่วนตัวทุกคนเดี๋ยวเราจะไม่ถ่ายมันนะใช่มันเกิดจากความร้อนเนี่ยผมก็รีบมาเหลือเกินกลัวมันจะไม่สบายก็มีน้ำนี่เดี๋ยวผมจะซื้อมาเพิ่มอีกเย็นนี่เดี๋ยวมาให้มันเองนะนี่มีน้ำเปล่าแล้วก็น้ำแล้วก็เมื่อกี้ผมให้กินน้ำสปอนเซอร์ไปนะทุกคนเพื่อให้มันมีแรงมากกว่าเดิมนะน้องวินไปหักกิ่งใบไม้มาดิให้ทำเป็นที่นอนให้มันหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปหักไม่ได้เอามีดมาด้วยปูให้มันนอนดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมกับน้องวินหาไอ้นี้อยู่นะทุกคนเดี๋ยวอย่าเพิ่งมานอนนะเออให้มันนั่งพักก่อนโอเคเดี๋ยวทำที่นอนให้หาใบไม้ก่อนนะทุกคนเพื่อที่มันจะได้นอนสบายสบายนะจะได้ไม่ปวดหลังนะครับหาเด็ดกิ่งไม้ก่อนเดี๋ยวเย็นนี้จะเอาเสื่อมาให้มันด้วยมันน่าจะนอนตรงนี้น้องวินนี่เลยทำเป็นที่กว้างๆเลยนี่มันนอนเลยโอเคกินน้ำเยอะมันไม่มีแรงเลยทุกคนโอเคกินน้ำเยอะนี่มันนอนเลยนี่มันนอนตรงนี้เลยดูมันต้องคลานแล้ว
มันน่าจะหนักจริงอ่ะถ้ามันไม่หนักนะป่านเนี้ยมันคงไม่ฟังผมหรอกไอ้ตัวเนี้ยต้องเวียนหัวพายมันดิโอเคหัวพายมันนอนนะให้มันนอนก่อนพักผ่อนหรือแปะไว้บนหัวมันเดี๋ยวผมจะรอดูอาการมันแป๊บนึงนะรอดูอาการก่อนทุกคนผมเองก็ยังหายสบายไม่ดีเท่าไหร่ผมเองก็ยังเป็นหวัดอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรมันไม่สบายหนักกว่าผมอีกโบมันร้อนจี่ตอนเนี้ยตัวมันเริ่มเย็นลงแล้วก็ได้กินน้ำเกลือแร่ไปขวดนึงแล้วก็ยาพาราไป2เม็ดแล้วก็ขนมปังไป2ก้อนนมกล่องนึงนะครับมันน่าจะดีขึ้นแหละให้มันนอนพักก่อนนะให้มันนอนพักก่อนนะทุกคนผมว่ามันน่าจะเป็นไข้เนี่ยจากยุงกัดหรือเปล่าไม่งั้นก็ฝนตกอ่ะมันมีส่วนนะน้องวินว่าเกิดจากอะไรผมว่าฝนตกมันใช่ฝนตกเนาะฝนตกก็ยุงกัดนี่แหละยุงเยอะเยอะจะตายเยอะดิเราก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยได้อ่ะทุกคนผมก็ช่วยสุดกำลังผมแล้วนะผมก็ได้เอาแค่ขนมน้ำมาให้มันเดี๋ยวผมจะมาดูมันอีกเย็นนี้เดี๋ยวเอาข้าวเอาอะไรมาให้มันอีกแล้วก็มาให้ยามันอีกยามันน่าจะกินรู้เรื่องพอไว้น้ำให้มันเดี๋ยวซื้อน้ำมาเพิ่มผมรีบไงทุกคนงานผมก็เยอะมากที่บ้านให้มันนอนพักไปให้นอนพักเดี๋ยวผมจะรอดูอาการมันแป๊บนึงนะน้องวินลองจับตัวมันได้ร้อนดีป่ะเริ่มเย็นแล้วพี่เย็นลงแล้วดีขึ้นใช่ป่ะใช่พี่มันเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ดูมันเย็นลงแล้วทุกคนเริ่มโอเคแล้วเฮ้ยยังไงดีขึ้นไหมดีขึ้นเปล่าดีขึ้นเปล่าดีขึ้นใช่เปล่าลูกไหวเปล่าไหวเปล่าดีขึ้นนะยังไงดีขึ้นนะเอ้ยไม่ต้องไหว้ดีขึ้นแล้วยังดีขึ้นแล้วใช่เปล่ากินน้ำหนึ่งไหมไม่ต้องไหว้ไม่ต้องไหว้นะดีขึ้นแล้วใช่ไหมโอเคพอเดินไหวรู้เรื่องแล้วนะโอเคนะดีขึ้นใช่เปล่าโอเคนี่เดี๋ยวชี้อันนี้ยานี่
กิน2เม็ดนะ2เม็ดอันนี้คือยากันยุงนี่อันนี้ทาผิวนี่ทาผิวรู้เปล่าอันนี้ก็น้ำนี่ก็กินได้นะเอากินน้ำเยอะๆนี่กินได้ไม่มียาพิษเนี่ยนี่กินเยอะๆกินให้หมดเลยจะได้มีแรงเอาน้ำคือทุกคนถ้าไม่สบายเนี่ยเราพยายามให้กินน้ำเยอะๆนะเพื่อว่าเขาเนี่ยจะได้ฉี่ฉี่แล้วก็ระบายความร้อนจากข้างในออกมานะครับทุกคนเข้าใจป่ะเดี๋ยวขยะจะเอาไปทิ้งที่บ้านดีขึ้นป่ะเขาจะไปไหนพี่ไม่รู้จะไปไหนอะไรโอเค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 รู้เรื่องรู้เรื่องโอเคโอเคโอเคไม่ต้องไหว้ไม่ต้องไหว้โอเคดีขึ้นเปล่าเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวเย็นนี้จะเอาเข้ามาให้นะเอาเข้าแล้วก็เอาพรมนอนพักก่อนนอนพักก่อนนี่นอนพักก่อนนอนพักก่อนนอนพักก่อนก็ได้ไปนอนพักเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะเอาเสื่อมาให้มันด้วยนอนเดี๋ยวกลับก่อนนะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะรู้เปล่าโอเคไม่ต้องไหว้ไม่ต้องไหว้เดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวเอาของมาให้นะเดี๋ยวเอายาเอาน้ำมาให้เพิ่มรู้เปล่าเดี๋ยวเสื้อผ้ามาให้เอาไหมใส่เสื้อยุงจะได้ไม่กัดโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องกลับบ้านก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปดูกลับไปหุงข้าวเนี่ยตอนเนี้ยผมจะต้องกลับไปรับน้องดอกไม้ก่อนน้องดอกไม้เลิกเรียนแล้วล่ะเดี๋ยวเย็นๆอ่ะผมจะมาหามันอีกครั้งนะเอายากันยุงมาให้เอาเทียนเอายากันยุงเอาเทียนแล้วก็เอาข้าวมาให้มันกินแล้วก็ให้มันกินยานะครับผมแล้วก็น่าจะซื้อพวกกอเอียหรือว่าโคฟิวเวอร์นะที่แปะหัวเอามาให้มันด้วยนะวันนี้มันน่าจะสบายไม่สบายหนักมากๆเพราะตัวมันร้อนตอนเนี้ยเริ่มดีขึ้นแล้วได้พวกผมไปเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วก็เนื้อตัวเขาเนี่ยผมเช็ดจัดร้อนๆเนี่ยเช็ดเย็นลงแล้วก็เอายากันยุงเนี่ยทาให้นะเพื่อยุงที่จะได้ไม่ต้องกัดมันนะทุกคนเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ผมจะต้องกลับบ้านก่อนนะทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะแล้วก็ Subscribe นะทุกคนผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะเพียงแค่เราเนี่ยบางเรื่องบางราวเนี่ยเขาอาจจะฟังภาษาผมไม่ออกผมก็ฟังภาษาเขาไม่ได้เขาก็อาจจะมีการแบบเป็นตามที่ทุกคนเห็นเลยผมมากี่รอบก็ไม่เคยคุยดีกับผมนะมีการห้อยโหนถามอะไรก็คิดแบบว่ากินอะไรซื้ออะไรมาฝากก็กินเละเทะนะพอวันนี้มันไม่สบายก็มีแต่ผมเนี่ยที่มาดูมันผมอย่างน้อยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะผมก็ได้บุญนะผมหวังว่าพี่ก็น่าจะชอบนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะบอกกับมนุษย์ป่าคนนี้ว่าผมจะกลับก่อนนะเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันนะเดี๋ยวผมจะมาอีกรอบหนึ่งนี่กลับก่อนนะเดี๋ยวเจอกันรู้เปล่านอนพักผ่อนเยอะๆแดดตัวเขาไม่ร้อนแล้วนะผมให้กินยาไทลีนอลไป2เม็ดแล้วผมดูจากน้ำหนักก็น่าจะประมาณ40-50ประมาณเนี้ยก็เลยให้กิน2เม็ดไปก่อนแต่ตอนนี้ตัวเขาไม่ร้อนแล้วนะทุกคนเย็นลงแล้วเดี๋ยวผมจะต้องกลับบ้านก่อนไปร้านน้องดอกไม้ทุกคนถ้าไงก็ใครชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เดี๋ยวมาเจอกันใหม่รอบหน้าทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาข้อของที่ผมบอกมาอย่างน้อยก็ยังมียาให้มันทิ้งยาให้มันอยู่นะทุกคนถ้าไงก็คลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนไปน้องวินไปกันดีกว่า